하늘이 넓어? 바다가 넓지. กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเกาหลีซึ้งๆมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันครับเรื่องราวของยายหลานคู่หนึ่งที่หลานของยายเนี่ยหายตัวไปถึง12ปีเมื่อทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็พบกับความจริงที่ไม่คาดคิดแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่สุดซึ้งและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่องคาโนล่าคุณยายหนูดีที่สุดในโลกเปิดหนังมาในเกาะเชจูประเทศเกาหลีมียายหลานคู่หนึ่งคุณยายชื่อว่าเกชุนยายนั้นมีอาชีพดำหาของทะเลนะครับและก็พัวเก็บสาหร่ายทะเลหาของป่าเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆบนเกาะเธอมีหลานที่น่ารักคนหนึ่งชื่อว่าเฮจีโดยเวลาที่ยายไปทำงานเนี่ยก็จะพาเธอไปด้วยนะและเฮจีเนี่ยก็เป็นที่รักของคนอื่นๆเฮจีนั้นสงสัยว่าทะเลกับท้องฟ้าเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันก็เลยถามยายยายก็บอกว่าก็ต้องทะเลสิเมื่อหนูโตขึ้นน่ะหนูจะรู้ได้ธรรมชาติเกาะเชจูในหนังเนี่ยรู้สึกว่าคนบนเกาะเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่นะครับคืนหนึ่งขณะที่เฮจีลุกไปเข้าห้องน้ำเธอเนี่ยตะโกนให้ยายช่วยนะพอยายไปหาเนี่ยก็พบกับหมูที่ชื่อว่าโทยะมันกำลังจะมากินขี้ของเฮจีครับพอซ่วมที่นี่เนี่ยเป็นระบบเปิดนะคือเปิดให้หมูเนี่ยเข้ามากินขี้นั่นแหละครับยายเนี่ยก็เลยไล่หมูนะแล้วก็เอาเฮจีเนี่ยมานอนปลอบวันต่อมายายก็ไปปลุกซอโคซอโคเนี่ยก็เป็นคนขับเรือนะเพื่อพาผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยไปดำหาของทะเลและเขาเนี่ยก็มีเมียคนหนึ่งและซอโคกับเมียเนี่ยก็ดีกับยายและรักเฮจีมากเลยนะครับเมื่อเสร็จขณะที่ยายเกชุนอุ้มหลานเดินกลับบ้านก็ไปเห็นปลาไหลตกกับพื้นจึงวางหลานไว้ก่อนและไปจับปลาไหลเฮจีตื่นไม่เห็นยายเนี่ยก็ร้องหายายใหญ่เลยยายก็ไปหาและระหว่างที่เดินกลับบ้านก็ผ่านร้านขายเครื่องเขียนเฮจีจึงรีบเข้าไปและหยิบชุดระบายสีมาชุดหนึ่งบอกยายว่าเธอเนี่ยอยากได้และยายเนี่ยก็ได้เอาปลาไหลที่เพิ่งจับได้เนี่ยมาจ่ายแทนเงินสดครับแล้วก็รีบพาเฮจีเนี่ยเดินหนีไปเลยนะแต่เจ้าของร้านเนี่ยกลับดีใจซะงั้นเพราะว่าปลาไหลเนี่ยมีราคาแพงมากแถมมันยังทำให้ดึงดังซะด้วยพอเฮจีกลับมาบ้านได้ชุดระบายสีเนี่ยเธอก็ระบายแทบทุกอย่างในบ้านเลยนะครับทีนี้และยายเนี่ยก็ชอบซะด้วยบอกลูกงี้เนี่ยซื้อให้ตั้งนานแล้วเวลายายไปทำงานเนี่ยเฮจีก็จะวาดสิ่งรอบๆหรือไม่ก็วาดรูปคนนะโดยเธอเนี่ยวาดให้ลุงซอกโคลุงซอกโคเนี่ยก็ชอบซะด้วยและขอให้เติมสีทองที่ฟันให้หน่อยแต่เฮจีก็บอกว่าสีทองเนี่ยสำหรับผมของยายเท่านั้นและซอกโคเนี่ยก็รู้สึกเอ็นดูเฮจีเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยนะครับและที่เฮจีต้องมาอยู่กับยายเนี่ยก็เพราะว่าแม่เธอเนี่ยหนีไปตั้งแต่เด็กครับส่วนพ่อเนี่ยก็เสียตั้งแต่เด็กเหมือนกันโดยจริงๆแล้วถ้าคนไทยเนี่ยต้องเรียกว่าย่านะครับพ่อเฮจีเนี่ยเป็นลูกของยายแต่ทำไมคนแปลเนี่ยเรียกยายก็ไม่ทราบนะครับกลับมาบ้านเฮจีก็วาดรูประบายสีต่อโดยเธอวาดรูปยายนะและเหลือลงสีทองที่ผมของยายยายก็บอกให้หลานเนี่ยนอนได้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปงานแต่งงานกันเฮจีก็เลยเก็บสีทองไว้ในกระเป๋าส่วนตัวและลงไปนอนรุ่งเช้ายายก็พาเฮจีไปตลาดหาซื้อของก็ได้เสื้อผ้าและกำไรข้อมือให้เฮจีทั้งคู่เนี่ยก็เดินเลือกซื้อของกันต่อแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อยายเกชุนเนี่ยหันกลับมาเธอกลับไม่พบเฮจีแล้วยายก็ตกใจกระวนกระวายมากพยายามตะโกนหาหลานถามคนแถวนั้นแต่ดูเหมือนจะไม่มีวี่แววของเฮจีเลยครับและเวลาก็ผ่านไปถึง12ปีภาพตัดมาที่เด็กสาว2คนกำลังอยู่ในร้านขายเครื่องสำอางโดยพวกเธอมาที่นี่เนี่ยเพราะจะมาขโมยของนะครับเธอทั้งสองเนี่ยคือเฮจีกับเพื่อนสนิทที่ชื่อมินฮีเฮจีในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเด็กเร่ร่อนนะครับใช้ชีวิตอดๆอยากๆอยู่ในห้องเล็กๆที่โดนตัดน้ำตัดไฟแล้วและมินฮีเพื่อนเฮจีเนี่ยก็บ้าความงามนะชอบขโมยเครื่องสำอางแทนที่จะไปขโมยของที่มีค่าพวกเธอเนี่ยก็มีเพื่อนผู้ชายเด็กเล่ร่อนอีก2คนด้วยนะครับผมก็ขอเรียกว่าไอ้อ้วนกับไอ้ผอมแล้วกันนะครับและเขาเนี่ยก็มาชวนมินฮีกับเพจีเนี่ยไปกินข้าวและทั้ง4ก็มาที่ร้านคอมพิวเตอร์โดยไอ้อ้วนกับไอ้ผอมเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงข้าวพวกเธอทั้ง2ฟรีนะครับเพราะมันกำลังคุยแชทหลอกขายบริการให้ชายคนนึงอยู่ชายคนนั้นก็ตกลงซื้อและทั้งคู่ก็ไปบอกมินฮีเนี่ยให้ไปแกล้งขายตัวให้หน่อยแต่มินฮีเนี่ยก็ไม่กล้าทำไอ้ผอมเนี่ยจึงหยิกหน้ามินฮีบอกว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากกินเพจีเนี่ยก็สงสารเพื่อนนะก็บอกว่าเธอเนี่ยจะทำเองแค่แกล้งเฉยๆใช่ไหมและเฮจีก็ได้มาหาลุงคนซื้อบริการครับแต่ลุงเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะถอดเสื้อผ้ารอเฮจีก็แชทบอกเลขห้องกับไอ้อ้วนไอ้ผอม
และพยายามให้ตาลุงเนี่ยเข้าไปอาบน้ำขณะที่ลุงอาบอยู่เฮจีก็ไปขโมยกระเป๋าตังค์เฮจีก็ทำท่าเข้าไปอาบน้ำต่อและไออ้วนไอ้ผอมเนี่ยก็เข้ามาทั้งคู่เนี่ยก็รีบถ่ายรูปลุงเลยเพื่อที่จะเอาไว้แบ็กเมย์แลกกับตังค์นะโดยทั้งคู่เนี่ยเรียกไปตั้ง10ล้านวอนถ้าไม่ให้เนี่ยจะส่งรูปให้เมียดูแต่ตาลุงเนี่ยก็พยายามจะหนีครับไออ้วนไอ้ผอมเนี่ยก็เลยเข้าไปจัดการแต่รู้สึกว่าจะเพลินไปหน่อยนะกระทืบตาลุงเนี่ยสลบเลยไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าทั้ง4เนี่ยก็เลยรีบกลับไปห้องครับไปเก็บของเพราะว่ากลัวว่าจะกระทืบคนตายนะไอ้ผอมเนี่ยก็บอกทุกคนว่าให้แยกย้ายกันไปก่อนเฮจีกับมินฮีเนี่ยก็ไปอาศัยนอนตามบันไดนะครับโดยมินฮีเนี่ยเธอก็พอมีเงินเก็บที่จะเอาไว้สัญญกรรมอยู่บ้างก็ซื้อของมากินต่อชีวิตกันและมินฮีเธอก็เหลือไปเห็นป้ายประกาศตามหาเด็กในกล่องเครื่องดื่มที่เธอซื้อมาและเด็กคนนั้นเนี่ยก็ชื่อเดียวกับเฮจีเลยและเฮจีที่ได้เห็นเนี่ยก็น้ำตาซึมนะจนกินของต่อไม่ลงเลยกลับมาที่ยายเกชุนเธอก็ทำงานแทบทุกอย่างเช่นเคยถึงแม้เวลาจะผ่านไป12ปีแล้วและเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะตามหาหลานแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรเลยบ้านที่เธออยู่เนี่ยก็โดนนายหน้ามาตื้อให้ขายบอกว่าบ้านมันเก่าแล้วขายไปซื้อใหม่เถอะยายแต่ยายเกชุนเนี่ยแกก็ไม่ยอมขายนะครับยายตอนนี้เนี่ยไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วนะแต่แกเนี่ยก็ยังเป็นดำน้ำหาของทะเลอยู่ซอกโคก็บอกให้ยายเนี่ยขายบ้านไปซื้อบ้านใหม่อยู่เถอะแกแล้วแต่ที่ยายแกไม่ขายเนี่ยก็เพราะว่าหวังว่าสักวันเนี่ยหลานจะกลับมาครับและจู่ๆฝูงโลมาเนี่ยก็ว่ายมาเล่นน้ำกันยายเกชุนที่เห็นเนี่ยก็เลยขอพรกับโลมาไปว่าให้เจอหลานสักทีเถอะซอกโคเนี่ยก็อํายายไปว่าถ้ามันได้จริงเนี่ยป่านนี้ผมคงรวยไปแล้วยายนั่งคุยเล่นกันไปสักพักนะโทรศัพท์ซอกโคเนี่ยก็ดังขึ้นพอซอกโครับสายเขาก็ทำหน้าตื่นเต้นมากและพูดกับคนในสายว่าจริงเหรอแน่ใจใช่ไหมพอวางสายเนี่ยซอกโคก็บอกกับยายเกชุนว่าโลมาให้พรยายแล้วและซอกโคกับเมียเนี่ยก็รีบพายายไปที่สำนักงานอะไรสักอย่างนะครับพอเขาได้รับแจ้งว่าเจอตัวเฮจีหลานของยายแล้วยายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากพูดอะไรไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็มาซักประวัติว่าตรงกันไหมนะให้กรอกแบบฟอร์มตรวจ DNA และเราก็ได้รู้ว่าที่เฮจีนั้นหายไปเนี่ยก็เพราะว่าแม่ของเฮจีได้ลักพาตัวเธอไปครับและแม่ก็ถูกรถชนเสียชีวิตพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสียเฮจีต่อทำให้เฮจีเนี่ยต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้ายายฟังเนี่ยก็แทบร้องเลยนะและเจ้าหน้าที่ก็ไปพาเฮจีมายายได้เห็นก็รีบเข้าไปหาหลานร้องไห้ทันทีถามว่าหนูคือเฮจีใช่ไหมแถมเฮจีเนี่ยยังใส่กำไรข้อมือที่ยายซื้อให้ในวันที่เธอหายตัวไปยายก็ถามว่าทำไมไม่ตามหายายเฮจีก็บอกว่าแม่บอกว่ายายตายแล้วยายก็บอกว่าหลานเนี่ยคงลำบากหน้าดูสินะหลานสุดที่รักของยายและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาขอถ่ายรูปด้วยครับแต่ซอกโคเนี่ยดูเหมือนจะอยากเข้าเฟรมด้วยนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถ่ายแค่ยายกับเฮจีกลับมาบ้านทุกคนก็มาช่วยเตรียมงานฉลองเฮจีกลับซอกโคก็แซวยายใหญ่เลยนะว่ายายนี่ยิ้มแฉ่งเลยไม่เห็นยายยิ้มมาหลายปีแล้วเฮจีเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ได้เห็นรูปวาดตอนเด็กที่ยายเนี่ยเก็บไว้หมดกล่องระบายสีก็ยังอยู่เฮจีก็เลยเอาสีทองที่เธอเอาไปในวันที่เธอหายตัวไปมาใส่ไว้ที่เดิมของมันยายเข้ามาเห็นเนี่ยก็บอกว่ายังเก็บมันไว้อีกเหรอและขอโทษเฮจีที่ยายปล่อยมือหลานไปในวันนั้นแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีความสุขกันตกค่ำงานฉลองก็เริ่มขึ้นคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะครับยายเนี่ยก็ยิ้มหน้าบานเลยนะซอกโคก็ถามเฮจีว่าจำหมูที่ชื่อโทยะได้ไหมเฮจีก็บอกว่าจำได้ซอกโคเนี่ยก็ดีใจใหญ่และบอกว่าเฮจีเนี่ยต้องเข้าเรียนต่อม.ปลายนะและจู่ๆไอ้นายหน้าซื้อบ้านเนี่ยก็มาครับพอได้ข่าวว่าเฮจีเนี่ยกลับมาแล้วนะซอกโคเนี่ยก็ไล่ให้กลับแต่ยายเนี่ยก็อารมณ์ดีนะตอนนี้ก็เลยชวนดื่มฉลองกันซะเลยวันถัดมายายก็เอาเสื้อผ้าเฮจีไปซักเฮจีก็เลยต้องใส่ชุดยายก่อนครับและยายเนี่ยก็พาเฮจีไปช้อปปิ้งหน้าตายายที่ได้ซื้อของให้หลานเนี่ยดูเธอจะมีความสุขอย่างมากเลยนะเฮจีก็ได้ไปลองชุดนักเรียนยายได้มองเนี่ยก็ซึ้งเลยครับพอกลับมาเฮจีก็ไปแอบสูบบุหรี่นะครับและก็ได้โทรหามินฮีมินฮีก็ได้บอกข่าวร้ายว่าไอ้คนที่ไอ้อ้วนไอ้ผอมเนี่ยกระทืบอ่ะเขาไม่ตายนะแต่เจ้าของโรงแรมมันจะเรียกเงินและไอ้อ้วนไอ้ผอมเนี่ยก็พยายามจะโยนความผิดให้เฮจีอยู่จึงบอกให้เฮจีเนี่ยอยู่ที่นี่ไปก่อนเมื่อวางสายจู่ๆก็มีหนุ่มหน้าตาดีที่ชื่อว่าหันขี่จักรยานผ่านมาเมื่อเห็นเฮจีเนี่ยก็อึ้งในความน่ารักก็เลยเข้าไปทักทายพอรู้ว่าเธอเนี่ยคือเฮจีที่หายตัวไปเฮจีก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอแต่หันเนี่ยก็อาสาขี่จักรยานไปส่งบ้านและทั้งสองเนี่ยก็ได้ขี่จักรยานชมวิวริมทะเลจนมาเจอกับพวกใหญ่ๆป่าๆที่กำลังดำน้ำหาของทะเลกันอยู่ก็เลยแวะชมกันวันต่อมาเฮจีก็ได้ไปโรงเรียนวันแรกครับโดยฮันเนี่ยก็อยู่ห้องเดียวกันซะด้วยครูก็ให้เฮจีแนะนำตัวแต่เฮจีเนี่ยรู้สึกจะเข้าสังคมค่อนข้างยากนะครับฮันก็ขอแลกที่กับเพื่อนนะเพื่อจะได้นั่งข้างเฮจี
มาที่ยายก็กำลังนั่งพับผ้าให้หลานอยู่กับเมียของซอกโคยายก็ถามเธอว่าใครเนี่ยเป็นคนสอนศิลปะให้เฮจีเหรอเมียซอกโคเนี่ยก็บอกว่าครูคนนี้เนี่ยเขาเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากแต่เขาเนี่ยก็เป็นคนแปลกกลับมาที่เฮจีก็กำลังเข้าเรียนวิชาศิลปะกับครูคนที่ยายเนี่ยเพิ่งพูดถึงไปนะครับโดยวันนี้เนี่ยครูให้โจทย์นักเรียนเนี่ยให้วาดอะไรก็ได้ที่อยากวาดคนอื่นๆเนี่ยก็ลงมือวาดกันไปแต่เฮจีเนี่ยกลับไม่วาดครูก็เดินมาถามว่าทำไมไม่วาดเฮจีก็บอกว่าไม่รู้จะวาดอะไรขอออกจากห้องเลยได้ไหมแต่ครูเนี่ยก็บอกว่าถ้าเฮจีวาดไม่เสร็จเนี่ยจะไม่ให้กลับบ้านและเฮจีเนี่ยก็วาดไม่เสร็จสักทีนะครับจนเพื่อนเนี่ยกลับบ้านหมดละครูก็เห็นเธอเนี่ยไม่วาดอะไรเลยนะก็เลยบอกให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปซะแต่พอเฮจีลุกขึ้นเนี่ยกระเป๋าเธอเนี่ยก็ตกลิปสติกก็กระเด็นออกมาเฮจีเนี่ยจึงหักลิปสติกและลงมือวาดรูปจนเสร็จก่อนที่จะบอกอาจารย์ว่าเสร็จแล้วและกลับบ้านครูก็มาเห็นรูปที่เฮจีวาดก็ทึ่งมากแถมเฮจีเนี่ยยังใช้ลิปสติกวาดอีกด้วยวันต่อมาครูศิลปะเนี่ยก็เรียกตัวเฮจีมานะครับและบอกเฮจีว่าเธอจะโดดเรียนมาเข้าชมรมวาดรูปก็ได้นะถ้าเธออยากทำและวันนี้ครูเนี่ยก็อยากให้เฮจีเนี่ยวาดรูปปั้นดูเฮจีก็ลองวาดครูเนี่ยก็คอยตินะจนเฮจีเนี่ยรำคาญก็เลยขอออกจากชมรมครูก็บอกว่าถ้าเธออยากไปนั่งเรียนเนี่ยก็ไปสิเฮจีเนี่ยก็เลยไม่ไปนะครับกลับมาที่บ้านยายเนี่ยก็นัดนายหน้าซื้อบ้านมานะพอยายตัดสินใจจะขายบ้านแล้วครับจะได้เอาตังค์ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่เฮจีเนี่ยจะได้สบายขึ้นแต่ยายเนี่ยก็ไม่ยอมบอกเฮจีนะวันต่อมาครูก็ได้ให้เฮจีเนี่ยวาดรูปปั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ยากขึ้นโดยการครอบถุงพลาสติกและบอกว่าให้เก็บริ้วรอยให้หมดและได้สอนเฮจีว่าถ้าเธออยากเป็นศิลปินที่เก่งเนี่ยอย่าไปโฟกัสที่เงาให้โฟกัสที่แสงพอเลิกเรียนฮันเนี่ยก็มาดักรอเฮจีเหมือนเดิมนะครับและฮันเนี่ยก็ได้พาเฮจีไปที่ส่วนตัวของเขานะในป่าแล้วก็ได้นั่งฟังเพลงพูดคุยกันเฮจีก็ถามฮันว่าทำไมนายเนี่ยต้องทำอย่างนี้ฮันเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้สิกระเธอเนี่ยน่ารักดีเฮจีเนี่ยก็เลยเขินเลยนะทั้งคู่เนี่ยก็นั่งเล่นกันไปและเฮจีเนี่ยก็ได้ขอยืมโทรศัพท์ฮันเฮจีได้โทรไปหามินฮีแต่มินฮีนั้นอยู่กับไปอ้วนให้ผอมครับไอ้ผอมเนี่ยก็รับสายแล้วก็ได้บอกให้เฮจีเนี่ยหาเงินมาจ่ายค่าปรับที่เจ้าของโรงแรมเรียกซะไม่งั้นเขาเนี่ยจะให้มินฮีเนี่ยไปขายตัวฮันเนี่ยก็ได้แอบฟังเฮจีคุยด้วยนะครับมาที่บ้านพวกชาวบ้านเนี่ยก็มาหายายนะบ่นเรื่องที่เฮจีเนี่ยชอบใส่กระโปรงสั้นแถมเธอเนี่ยยังสูบบุหรี่อีกแต่ยายซอกโคเนี่ยก็บอกว่าจะมาวุ่นวายอะไรแค่เธอกลับมาเนี่ยฉันก็ดีใจแค่ไหนแล้วมาอีกวันครูศิลปะเนี่ยก็ได้ให้เฮจีเนี่ยดูรูปวาดของตัวเองและบอกว่ามันเจ๋งมากครูนั้นชอบด้านมืดในตัวเธอจะสอนเธอเป็นพิเศษแต่เฮจีเนี่ยก็ยังไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองเฮจีเนี่ยก็นอยอะไรไม่รู้นะก็เลยบอกครูว่าเธอเนี่ยไม่อยากเรียนศิลปะแล้วครูก็บอกอะไรกันเฮจีและได้ไปเอาของในตู้ออกมาเยอะแยะมากมายมันเป็นของที่ยายเกชุนเนี่ยมอบให้ครูครับเพื่อตอบแทนที่ครูเนี่ยสอนศิลปะให้หลานครูก็บอกอีกว่าฉันน่ะไม่รู้ว่าเธอน่ะเจอเรื่องร้ายอะไรมานะแต่ถ้ายายยอมทำให้เธอขนาดนี้แล้วเนี่ยเธอก็น่าจะลองมันหน่อยไหมเฮจีเนี่ยก็น้ำตาซึมเลยครับวันต่อมาก็มีงานประเพณีคล้ายๆงานขอบคุณท้องทะเลนะครับคนบนเกาะเนี่ยก็มาร่วมพิธีมากมายเฮจีเนี่ยก็ไปด้วยแต่เฮจีเนี่ยก็ได้แอบกลับบ้านเธอรีบไปค้นหาสมุดบัญชีธนาคารของยายเพื่อจะขโมยยายที่อยู่งานเนี่ยก็กำลังขอพรเทพแห่งท้องทะเลให้หลานของเธอเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เฮจีในขณะเดียวกันเธอกำลังเอาสมุดบัญชีเนี่ยยายไปกดเงินครับแต่เธอเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำกลับมาบ้านยายเกชุนเนี่ยรู้สึกว่าเงินแกน่ะจะหายไปครับเป็นล้านวอนเลยนะตำรวจเนี่ยก็มาที่บ้านแต่เงินเนี่ยไม่ใช่เงินที่เฮจีเอาไปนะครับอันนี้เป็นเงินสดเมียซอกโคเนี่ยก็มาถามยายว่ายายเนี่ยให้คนข้างบ้านยืมไม่ใช่เหรอยายเนี่ยก็บอกว่าเออใช่เฮจีก็รีบเข้าไปในบ้านเอาสมุดบัญชีไปเก็บแต่ซอกโคเนี่ยก็เข้ามาเห็นเฮจีเนี่ยทำท่าทางแปลกๆที่ลิ้นชักแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรซอกโคเนี่ยก็ไปตรวจดูยายก็เปิดหน้าต่างมองพอดีซอกโคก็เลยบอกยายว่าเฮจีเนี่ยทำท่าทางมีพิรุธแต่ยายเนี่ยกลับโมโหที่ซอกโคเนี่ยมาว่าหลานทำให้ซอกโคเนี่ยไม่กล้าพูดตรงๆกับยายเขาเนี่ยก็เลยบอกให้ยายเนี่ยไปเปลี่ยนรหัสบัญชีซะและเฮจีก็ได้มาแอบสูบบุหรี่อีกครับยายเนี่ยก็แอบตามมาเห็นหลานสูบก็เลยขอสูบด้วยซะเลยเลยได้ถามเฮจีว่าเฮจีท้องฟ้ากับท้องทะเลเนี่ยอันไหนใหญ่กว่ากันเฮจีก็ตอบว่าก็ท้องฟ้าสิคะยายเนี่ยก็บอกว่างั้นหนูเนี่ยก็คงโตขึ้นแล้วแต่ยายเนี่ยก็ทำหน้าเศร้านิดหน่อยนะครับและยายเนี่ยก็พูดกับเฮจีอีกว่าให้เธอเนี่ยใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการยายเนี่ยจะอยู่เคียงข้างหนูเสมอและจะดูแลทุกอย่างเองมาอีกวันที่โรงเรียนครูก็ถามว่าใครเนี่ยคือแรงบันดาลใจของเฮจีให้เฮจีเนี่ยลองวาดคนนั้นดูเฮจีก็ถามครูว่าเราเนี่ยสามารถสารภาพผ่านรูปได้ไหมครูเนี่ยก็บอกว่าได้สิ
กลับมาบ้านยายเนี่ยก็ตากอะไรไม่รู้นะครับอยู่กลางแดดเอจีจึงเอาครีมกันแดดเนี่ยมาทาให้ยายยายเนี่ยก็มีความสุขมากที่หลานเนี่ยเป็นห่วงวันต่อมาครูก็ได้พาเฮจีเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาครับที่สวยมากเพื่อจะให้เฮจีเนี่ยวาดรูปที่นี่และครูเนี่ยก็ตั้งใจสอนเฮจีอย่างมากคอยติว่าตรงไหนดีไม่ดีและขากลับเอจีก็เดินมาพบกับยายอยู่ที่ประภาคาตและที่ยายมาที่นี่เนี่ยก็มารอน้ำทะเลเนี่ยนิ่งครับจะได้ออกไปดำหาของทะเลเฮจีเนี่ยจึงขอไปด้วยยายก็บอกว่าไม่ได้นะยายจะไม่ให้หนูเป็นนักดำน้ำเด็ดขาดแต่เฮจีเนี่ยก็บอกว่าอยากไปด้วยเฉยและทั้งสองนี่ก็ได้เป็นดำน้ำด้วยกันครับเฮจีเนี่ยได้ใส่อุปกรณ์ครบสูบเลยนะยายก็บอกว่าอย่าปล่อยมือล่ะและทั้งคู่ก็ลงไปดำน้ำหาหอยดูปลากันอย่างมีความสุขครับวันต่อมาเฮจีก็ได้เอารูปที่เธอวาดเสร็จเนี่ยไปให้ครูดูครูที่ได้เห็นเนี่ยก็อึ้งเลยครับมันคือรูปของยายเกชุนที่สวยมากจนครูเนี่ยแทบไม่เชื่อว่าเฮจีเนี่ยวาดเองครูเลยจะให้เฮจีเนี่ยลงประกวดวาดภาพที่กรุงโซเฮจีเนี่ยก็น้ำตาคอเลยนะที่ครูเนี่ยชมขนาดนี้ครูเนี่ยก็บอกเธอว่าประกวดเถอะนะเฮจีเนี่ยก็รับปากพอเลิกโรงเรียนเฮจีกับฮันเนี่ยก็กำลังเดินกลับบ้านกันแต่จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาดักรอเฮจีอยู่เมื่อเฮจีเห็นก็รีบให้ฮันเนี่ยกลับไปก่อนและเฮจีกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันครับซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อเลี้ยงที่ทิ้งเธอไปนั่นเองเขามาที่นี่เพื่อจะให้เฮจีเนี่ยช่วยเรื่องเงินแถมยังรู้อีกด้วยว่ายายเนี่ยเอาบ้านไปจำนองแกเนี่ยมีเงินจะให้เฮจีเนี่ยไปขโมยมาให้และถ้าเฮจีไม่ทำเนี่ยพ่อเลี้ยงก็จะไปขอยายเองทำให้เฮจีเนี่ยร้องไห้หนักใจมากเลยนะครับพอเฮจีกลับมาบ้านก็นั่งคิดมากนะอยู่หน้าบ้านยายก็มาตามเฮจีก็ได้เอารูปวาดยายเนี่ยให้ดูยายก็บอกว่ามันสวยมากหนูเนี่ยเก่งจริงๆและทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปกินไก่ต้มกันครับพอดึกยายหลับเฮจีนั้นเหมือนจะมีเรื่องกังวลอะไรสักอย่างครับเธอเนี่ยจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยและเฮจีก็ได้เอาสีทองเนี่ยไประบายผมของยายที่ตอนเด็กเนี่ยยังระบายไม่เสร็จนะและก็ไปนอนร้องไห้สะอึกสะอื่นวันต่อมายายก็ได้มาส่งเฮจีที่สนามบินเพราะเฮจีเนี่ยต้องไปประกวดวาดภาพที่กรุงโซกับครูยายก็บอกให้ตามเต็มที่นะฮันเนี่ยก็มาด้วยแต่ก็มาไม่ทันเฮจีเมื่อมาถึงสถานที่ประกวดที่กรุงโซเฮจีนั้นได้นัดกับพ่อเลี้ยงไว้ครับและเธอก็ได้เอาสมุดบัญชีที่เธอขโมยยายมาให้และที่ร้องไห้เมื่อคืนเนี่ยก็คงเพราะเรื่องนี้แหละครับและบอกให้พ่อเลี้ยงเนี่ยออกไปจากชีวิตเธอซะเฮจีกับครูก็ได้มาเตรียมประกวดครับครูเนี่ยก็บอกเฮจีนะว่าอย่ากังวลทำให้ทันเวลาก็พอตัดมาที่ฮันขณะเดียวกันเขาก็ได้ลองโทรไปที่เบอร์ที่เฮจีเนี่ยโทรหาเพื่อนเพราะฮันเนี่ยสงสัยอยู่แล้วนะครับว่าเฮจีเนี่ยต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆกลับมาที่งานประกวดครูก็ได้มาที่รูปวาดของเฮจีเมื่อเห็นเนี่ยก็ยิ้มเลยนะแต่ตัวเฮจีเนี่ยกลับไปไหนไม่รู้และได้ทิ้งกระดาษเอาไว้แผ่นหนึ่งข้างในเนี่ยเขียนว่าชื่อของรูปนี้คือคำสารภาพฝากดูแลยายหนูด้วยขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะครูครูได้อ่านเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับก็รีบตะโกนเรียกหาลูกศิษย์ใหญ่เลยนะกลับมาที่ยายเกชุนซอกโคเนี่ยมาหายายที่บ้านเหมือนจะมีอะไรเนี่ยมาบอกยายหน้าตากังวลมากและซอกโคก็ได้บอกยายว่าผลตรวจ DNA เนี่ยออกมาแล้วว่ายายกับเฮจีเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแถมซอกโคเนี่ยก็ได้บอกว่าเห็นเฮจีเนี่ยเหมือนจะขโมยสมุดบัญชียายแต่ยายเนี่ยก็ไม่เชื่อนะซอกโคเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ปลอบยายว่ามันอาจจะผิดพลาดก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตรวจกันใหม่มาที่เฮจีเธอก็ได้มาหาไอ้อ้วนไอ้ผอมนะครับเพื่อที่จะมาตามหามินฮีแต่มินฮีเนี่ยก็เดินมาพอดีไอ้อ้วนไอ้ผอมเนี่ยก็เลยพยายามแย่งกระเป๋าของเฮจีหวังจะเอาเงินแต่ข้างในเนี่ยกลับมีแค่เชือกตำรวจก็มาพอดีฮันเนี่ยก็มาด้วยแสดงว่าฮันเนี่ยโทรหามินฮีนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเลยบินมาช่วยเฮจีถึงกรุงโซและเฮจีเนี่ยก็ถูกตำรวจจับครับโดยเธอเนี่ยมีคดีติดตัวหลายคดีเลยนะยายกับซอกโคเนี่ยก็รีบบินมาหาด้วยความเป็นห่วงและยายเนี่ยก็ได้ตัดสินใจถามหลานว่ามีคนบอกว่าหนูน่ะไม่ใช่เฮจีแต่ยายเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกนะบอกยายทีว่าหนูคือเฮจีแต่เฮจีเนี่ยกลับร้องไห้ไม่พูดอะไรครับและนั่นเนี่ยก็คือคำตอบของเธอยายเนี่ยก็ช็อกเลยนะและบอกว่าแล้วเฮจีของฉันล่ะเธออยู่ไหนพ่อเลี้ยงของเฮจีเนี่ยก็ถูกจับด้วยและเฮจีเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเฮจีเนี่ยตายแล้วค่ะและหนังก็จะแสดงให้เราเห็นถึงเหตุการณ์เมื่อ12ปีก่อนแม่เลี้ยงได้ลักพาตัวเฮจีไปโดยเธอเนี่ยมีลูกกับแฟนใหม่อีกคนชื่อว่าอึนจูวันหนึ่งขณะที่ขับรถกันแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ทะเลาะกันเรื่องที่แม่เฮจีเนี่ยเอาเฮจีมาเลี้ยงและรถเนี่ยก็ดันเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนเข้าทำให้มีคนเสียชีวิตถึง2คนคือแม่ของเฮจีกับตัวเฮจีแต่พ่อเลี้ยงนั้นก็อยากได้เงินประกันจึงทำการสลับตัวให้อึนจูที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เป็นเฮจีโดยการเอากำไรของเฮจีมาใส่ให้อึนจูและให้อึนจูใช้ชื่อของเฮจีตั้งแต่นั้นมา
และอึนจูในนามเฮจีเนี่ยก็โดนตัดสินจำคุกนะครับผมขอเรียกเฮจีต่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันและเธอเนี่ยก็ย้อนคิดไปถึงตอนเด็กๆนะที่เล่นกับเฮจีและที่เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับยายและลุงซอกโคเนี่ยก็เพราะว่าเฮจีนั้นได้เล่าให้เธอฟังและที่เธอมีสีทองติดตัวมาด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเฮจีนั้นได้ให้เธอเอาไว้เวลาเนี่ยก็ผ่านไปยายเกชูเนี่ยก็เหมือนจะเพ้อแล้วครับตอนนี้แกเนี่ยก็ยังคิดว่าหลานเนี่ยยังอยู่กับแกอยู่เลยนะทั้งที่จริงเนี่ยคือหลานไม่อยู่แล้วและครูเนี่ยก็มาหายายและบอกว่าเฮจีเนี่ยได้รางวัลและเอารูปของเฮจีเนี่ยมาให้บอกว่ามันเนี่ยเป็นรูปของยายอยากให้ยายเนี่ยเปิดดูแต่ยายเนี่ยก็เศร้าไม่พูดอะไรเลยนะครับและเมื่อครูไปยายก็ได้เปิดดูรูปภาพมันคือรูปของยายเกชุนที่ดำน้ำอยู่และจับมือหลาน2คนซึ่งก็คือเฮจีและอินจูและชื่อรูปนี้ก็คือคำสารภาพเฮจีเนี่ยอยากสารภาพกับยายว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เฮจีตัวจริงและ1ปีเนี่ยก็ผ่านไปเฮจีเนี่ยก็ออกจากคุกแล้วครับและได้มาทำงานที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตลุงซอกโคก็ได้มาหาเธอเพื่อจะมาถามว่าเจอยายเกชุนบ้างไหมเฮจีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นซอกโคก็บอกว่ายายเนี่ยหายตัวไปจากบ้านพักคนชราอาทิตย์หนึ่งแล้วแกเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราให้ไปอยู่บ้านด้วยเนี่ยแกก็ไม่ไปเฮจีเนี่ยก็เลยไปดูที่บ้านพักคนชราก็ได้เห็นรูปเฮจีเมื่อ12ปีก่อนที่ยายเนี่ยประกาศตามหาที่ตลาดบางชินเฮจีจึงมาที่ตลาดบางชินครับถามหาคนแถวนั้นว่าเจอยายบ้างไหมเอารูปให้ดูบางคนเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งเจอไม่กี่วันบางคนเนี่ยก็บอกว่าตายแล้วมั้งเธอเนี่ยก็ตามหาต่อและฟ้าเนี่ยก็เห็นใจเธอได้เห็นกับยายเกชุนที่สภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยนะแถมยายเนี่ยดูเหมือนจะความจำไม่ค่อยดีแล้วก่อนที่แกเนี่ยจะค่อยๆจำได้และบอกเฮจีว่าอย่าทิ้งยายไปไหนอีกนะเฮจีมาที่บ้านของยายรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะถูกขายแล้วนะครับและซอกโคเนี่ยก็อยากให้ยายเนี่ยมีความสุขก่อนตายก็มาขอร้องนายหน้าซื้อบ้านนะให้ปล่อยเช่าหรือขายให้หน่อยขอร้องแบบร้องไห้หนักเลยนะครับจนนายหน้าเนี่ยยอมช่วยและชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยทำความสะอาดบ้านกันนายหน้าเนี่ยก็มาช่วยด้วยและเฮจีก็ได้พาตัวยายเนี่ยกลับบ้านยายที่หลงลืมตอนแรกเนี่ยพอได้กลับบ้านเนี่ยความจำทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกลับมาอัตโนมัติเลยครับเหมือนว่าสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทำให้ซอกโคกับเมียที่เห็นยายจำได้แล้วเนี่ยร้องไห้เลยครับบอกให้เฮจีเนี่ยดูแลยายดีๆเฮจีก็ใช้ชีวิตอยู่กับยายต่อยังมีความสุขลุงซอกโคก็ได้มาหาเฮจีอีกครั้งและก็ดีใจมากที่ยายเนี่ยจำได้แล้วก็นั่งคุยกันไปสักพักเมื่อกลับเฮจีก็ได้ไปเปิดวิทยุฟังแต่เมื่อเปิดเนี่ยกลับเป็นเสียงของยายที่บันทึกเสียงเอาไว้ยายเนี่ยได้อัดบอกเลขบัญชีไว้และบอกว่าจริงๆยายรู้แล้วว่าเฮจีเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงตั้งแต่ที่ยายเนี่ยถามเธอว่าท้องฟ้ากับทะเลอันไหนใหญ่กว่ากันซึ่งเฮจีเนี่ยก็ตอบว่าท้องฟ้าซึ่งมันผิดกับสิ่งที่ยายสอนเธอตอนเด็กว่าทะเลเนี่ยใหญ่กว่าแต่ยายเนี่ยก็ไม่อยากยอมรับมันและบอกอีกว่าสายเลือดไม่สำคัญหรอเพราะยังไงหนูเนี่ยก็คือหลานยายยายเนี่ยเป็นนักดำน้ำแต่หนูเนี่ยต้องเป็นศิลปินให้ยายนะเฮจีได้ฟังเนี่ยก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับและยายเนี่ยก็เกิดทรุดจนเข้าโรงพยาบาลครับเมื่อยายตื่นเฮจีเนี่ยก็รีบไปดูยายก็บอกว่าถึงเวลาของยายแล้วแต่หนูน่ะต้องมีชีวิตที่ดีนะยายเนี่ยจะไม่ลืมหนูขอบใจมากนะที่มาเป็นหลานยายก่อนที่ยายน่ะจะสิ้นลมหายใจไปครับเฮจีเนี่ยก็บอกว่าหนูรักยายและยายเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเฮจีตัวจริงบนสวรรค์และหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆเฮจีตอนโตนั้นจริงๆคือลูกอีกคนของแม่ครับชื่อว่าอึนจูและเธอเนี่ยถูกพ่อสลับตัวนะเพื่อแลกกับค่าประกันภัยอึนจูจึงต้องใช้ชื่อเฮจีเนี่ยมาตลอดและเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7คะแนน Rotten Tomato ไม่มีถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ